อุสถนรกของมหานรกขุมที่5โทษของน้ำเมาในอุสถนรกอุสถนรกภพภูมิแห่งความมืดทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสีดำแต่ระดับความมืดดำจะน้อยกว่าในส่วนของมหานรกมากสัตว์นรกจึงสามารถมองเห็นนายนิรยาบาลได้คล้ายการมองเห็นเงาตะคุ่มในที่สลัวเหตุการณ์ที่จะได้รับชมต่อจากนี้ได้มีการปรับระดับความมืดในส่วนของอุสถนรกให้ลดน้อยลงพร้อมได้เพิ่มสีสันในบางส่วนอาทิดวงตาและฟันของนายเนรยบาลเพื่อให้อยู่ในระดับที่ดวงตาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปสามารถแยกแยะมองเห็นได้สัตว์นรกในมหานรกขุมที่5เมื่อครั้งสมัยที่เป็นมนุษย์หากดื่มน้ำเมาอีกทั้งยังล่วงละเมิดประพฤติผิดในศีลข้ออื่นๆเพิ่มเติมอาทิเมาแล้วฆ่าเมาแล้วลักทรัพย์เมาแล้วประพฤติผิดในกามเมาแล้วพูดปดหรือเมาแล้วประกอบกรรมชั่วอื่นๆร่วมด้วยวิบากกรรมก็จะบังเกิดทับซ้อนกันต้องทนทุกทรมานร้องรับการลงทันทับทวีมากยิ่งขึ้นสืบต่อไปอีกยาวนานและหากเมื่อใดสัตว์นรกได้รับวิบากกรรมจนกระทั่งหมดกรรมในส่วนของมหานรกนี้แล้วเมื่อนั้นร่างกายของเหล่านายนิรยาบาลทั้งหลายก็จะค่อยๆจางลงและจางลงไปเรื่อยๆกระทั่งสัตว์นรกสามารถดิ้นหลุดออกจากการจับกุมและลุกขึ้นวิ่งผลจากเงื้อมมือของนายนิรยบาลไปได้ในที่สุดสัตว์นรกก็จะวิ่งไปสู่ทิศทางของอุสถนรกโดยไม่มีผู้ใดสนใจเพื่อไปรอรับทันทรมานในส่วนอื่นอีกเป็นลำดับต่อไป
และเมื่อสัตว์นรกวิ่งออกมาจนกระทั่งพ้นบริเวณที่มีการลงทันทรมานแล้วก็จะมาบรรจบกับสัตว์นรกเหล่าอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่หมดกรรมจากมหานรกขุมที่5นี้เช่นกันสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้ต่างวิ่งกรูกันไปข้างหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดระงับและจะวิ่งตะลุยฝ่าเข้าไปในท่ามกลางความมืดอย่างไร้ทิศทางกระทั่งมาพบกับกำแพงเหล็กสีดำร้อนขนาดใหญ่ซึ่งตั้งทะมึนอยู่บริเวณขอบของมหานรกโดยจะถูกดึงดูดให้วิ่งทะลุผ่านกำแพงเหล็กออกไปสู่ภายนอกอาณาเขตของมหานรกผลจากสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่กักขังและลงทันของตนมาแล้วด้วยความทุกข์ทรมานนานชั่วกับชั่วกันและเมื่อสัตว์นรกได้วิ่งทะลุผ่านกำแพงเหล็กสีดำร้อนออกมาแล้วสัตว์นรกก็จะถูกดึงดูดให้วิ่งผ่านสถานที่อันเป็นที่ว่างในระหว่างมหานรกและอุสธนรกแยกย้ายกระจายกันไปสู่อุสธนรกขุมต่างๆอย่างรวดเร็วทีที่สัตว์นรกวิ่งทะลุผ่านกำแพงเหล็กสีดำร้อนของอุสธนรกเข้ามาสู่ภายในอาณาเขตของอุสธนรกแล้วก็จะได้พบกับนายนิรยาบาลทั้งหลายที่มายืนปักหลักรอรับอยู่อุสธนรกคือนรกขุมบริวารซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของมหานรกทั้ง4ทิศทิศละ4ขุมดังนั้นมหานรก1ขุมจึงประกอบไปด้วยอุสธนรกทั้งสิ้น16ขุมด้วยกันโดยภายในอุสธนรกนี้ก็ล้วนแต่เป็นสีดำแต่ทว่าจะดำน้อยกว่าในส่วนของมหานรกมากลากไปโยนลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ตัวแล้วตัวเล่า
ซึ่งภายในแม่น้ำสายใหญ่นี้ก็คือน้ำกรดสีดำที่มีความร้อนแรงอย่างยิ่งนั่นเองดังนั้นสัตว์นรกจึงต้องทนทุกข์ทรมานเวียนตายเวียนเกิดอยู่ภายใต้น้ำกรดสีดำร้อนเป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่เช่นนี้ด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสสืบเนื่องต่อไปอีกยาวนานเลยทีเดียว